เกมเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งของโคราชในชุดสีส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาคุณหยุดครับคุณโรบดินครับจ่ายคืนนี่อันตรายเหมือนกันยังไงลิสกี้ตัดได้แล้วสุพนันเหนือตาครับลิสกี้ไปแล้วล็อกหนึ่งทีแล้วยิงปัดได้โอ้โหเอาแต่ว่าแต่ยังอยู่บุรีรัมย์ก็ต่อไม่ได้ครับอ้าวยังเก็บอยู่ยังไงบอลมันหวาดเสียวครับนอกกรอบโยกอยู่2คนไม่ผ่านครับโอ้คุณโยลูกนี้ทําโอ้หวาดเสียวก็จริงแต่ว่าเคลียร์ได้ลิสกี้ยิ้มเลยครับบอกว่าไม่น่าเชื่อนี่ยังแม่นยําอยู่ครับแทงทะลุช่องมาลูกนี้บุรีรัมย์ตัดได้แต่ว่าโดนรุม2รุม2เป็นบอลของโคราชจ่ายขึ้นมาได้เตะมุมครับลูกนี้คุณโยซ้ายครับเอามาดูอัตลาพลิกโอ้โหแล้วหลุดด้วยครับคุณโยทำสวยมากลูกนี้กระชากยาวๆครับควนกับอนุวัฒน์ห่วงครับหินโดนบังแต่ว่าไปต่อได้แล้วเปิดคอร์สมาคอร์สมาโดนสกัดออกโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่จ่ายเข้ากลางไปแม่นยำครับมาที่กัวสตาสุพนัทเล่นกับบูเอโนไม่ทันครับลูกนี้เกือบจะวันทูได้บังอยู่แล้วจ่ายเข้ากลางไปได้สวยเล่นวันทูกันครับแล้วจ่ายเข้ากลางว่างๆเลยครับอนุวัฒน์เล่นกับสุพนัทว่างๆโอ้โหล้ำหน้าครับล้ำเหรอโอ้โหเราเล่นเลยเหรอครับเล่นสั้นครับเข้าไปที่สุภโชคมาที่อนุวัฒน์บังแล้วเควสต้าเข้าซ้ายจ่ายต่อมาไม่รอดครับยังอยู่ด้านซ้ายครับกรกฎของบุรีรัมย์ม้วนแล้วยังไงยังลากไปต่อครับเข้ามาที่อนุวัฒน์ได้บังโดนดุน2แล้วว่างๆเลยครับเควสต้าเจมส์บอลออกครับโอ้โหลิสกี้ไปดันบอลมันออกไปได้ยังไงลูกนี้โอ้คุณโยยิ้มเลยครับโล่งใจครับใจหายหมดครับจังหวะนี้โอ้ดูจิ้มบอลเลยว่าอุ้ยนึกว่าหายเร็วเลยครับฝั่งของบุรีรัมย์ลิสกี้ไฟดานครับทางขวาว่าแต่ว่าจ่ายตรงกลางดีกว่าแล้วแทงมาลูกนี้สุพนัทจิ้มมันเบาโอ้ยโดนกระแทกด้วยครับต้องการจะลุ้นแชมป์นะครับแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ครับจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วยิงโอ้โหข้างในมีครับคุณโยโอ้โหลูกขึ้นมาเสียดายเลยขึ้นมาบุกเองแต่ว่าโดนลูกสองไม่รอดครับเสมอกันไป0-0ครับครับครับอะไรเดี๋ยวคุณหนูเล่า3-3คุณหนูไล่เรียงให้ฟังหน่อยครับใช่ออกไปนะครับอันนี้เป็นสำหรับโคราชนะครับลงตัวมากนะครับกับเกมที่เจอกับชลบุรีในเกมราตัดได้ก่อนครับมาถึงแล้วจริงครับเรียบร้อยลูกนี้ปัดออกไปครับเป็นเอ็มซูชิครับที่ยิงไม้ครับเปิดยาวให้กับโคราชลูกนี้เป็นบอลโคราชจ่ายเลยครับจ่ายเลยคินเข้าขวายิงบอลมันปลิ้นครับออกหลังไปบอสซุยมาถึงที่มานะสักมาขันบอสซุยทีขันทีมมาบอสซุยโล่งเรียบร้อยครับนี่แหละครับบุรีรัมย์แต่เวลามาถึงแดนสุดท้ายแดนนี่คือแดนสุดท้ายเร็วครับดูครับคืนเรียบร้อยเลยแล้วบอสซุยครับใช้สุพนัทเหนือตาครับยิงถึงแรกเนี่ยกำลังจะจบแล้วครับเป็นจังหวะของบุรีรัมย์ได้บุกมาลูกยาวบอลพลาดกันเองแล้วยิงออกครับบอสซุยอุ้ยจังหวะที่มือเขาก็พลาดให้แล้วเหมือนกันครับแล้วตอนนี้สุพนัทเหมือนตาของบุรีรัมย์เปิดมาได้มงโอ้ยขันลูกนี้มงออกไปหน้าเหลือเชื่ออีกแล้วครับโอ้โหถึงกับต้องหันมามองหน้าเลยครับว่าใช้สุพนัทเหมือนตาครอสเข้ามาแล้วขันครับมงจ่อๆเหมือนกันแต่ว่ามาดูโคราชดูบุรีรัมย์ครับมาที่มานะสักหลอกสวยแล้วจริงลูกนี้ติดแต่ได้ซ้ำจ่อๆครับบอสซุยครับใช้โอ้โหดูลูกนี้ยิงดีแล้วนะคือต้องชมคุณมานะสักที่หลอกลูกนี้เลยว่าเขาวิ่งตามบอลเข้าไปเลยนะในขณะที่คือไม่รู้หรอกว่าเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ไปก่อนเลยในขณะที่โปรเพลเยอร์ของทางนครราชสีมาไปเข้าวงยังไงบอลไม่บอลไม่ออกครับบอลติดเสาธงแล้วเปิดเลยแล้วจิ้งจอกโอ้ยสวยงามมากครับโคราชตีตื้นขึ้นมาแล้วหนึ่งประตูต่อสองครับคือบอลมันไม่ออกครับไม่ล้ำครับชัดเจนใช้มาด้วยนะครับใช้ AI เปิดมาที่เสา2เปิดมาตั้งได้แต่ว่ายิงเก็บได้แถว2ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโคราชทำได้ครับตีเสมอ2-2ครับโอ้โหเจอบุรีรัมย์นะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆครับโคราชไปหมดในกรอบเขตโทษแต่ไม่โดนใครครับบอลแบบไม่แรงนะครับคือบอลไม่แรงหรือว่ามันขาดแต่ว่าต้องชมคุณเอ็มซูชิคือเก็บบอลแถว2ได้ปุ๊บยิงเลยตัดสินใจยิงเลยครับมาแล้วครับค่อยๆต่อบอลมาบอสซุยกลับไปที่มานะสักรอเพื่อนมาที่บอสซุยจ่ายต่อมาขันยิงลูกนี้ติดแต่ยังเก็บได้อยู่กรรมการยังให้โอกาสครับมาบอลหมดครับจบครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับโอ้โหครับคือ
ทุกแมตช์มันออกในไอ้ประโคนครับวันนี้ซันชิโร่เลือกใช้กรกฎเปิดมาแล้วได้มุมจ่อจ่อเรียบร้อยครับซันชิโร่ทำให้บุรีรัมย์ออกนำไปแล้ว1-0ครับดีจริงๆทั้งลูกหม่งลูกยิงนะครับสุดท้ายเหมือนตาเนี่ยคือลองคิดซะว่ากองหน้าในเกมใครทุกคนที่สแตท88ครับหมายก็คือตอนแข่ง PSV ครับอ้าวโอ้โหคือแบบตกใจเลยครับนึกว่ากินทัศน์เข้าไปแล้วกินทัศน์นะแต่ว่าโคบาซ่าเรียบร้อยครับตีเสมอครับโอ้ทัศน์ซันชิโร่กินทัศน์นี่โคบาซ่านี่ก็กินใครเนี่ยแล้วใจของโคราชมาครับคือ2เกมที่ผ่านขวาว่างไปแล้วครับที่ชิชนกรอดุมเบียรอดุมเบียหลุดแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหดูการเข้าทำลูกนี้ของโคราชครับโคบาซ่าครับคือรอจนดูเบียร์หลุดนะครับใช่ครับเมทีครับมาที่ชิดชนกมาอัดสัมเสาเข้าขวายิงเรียบร้อยจนได้ครับสามหนึ่งครับมาเลยโอ้ดูการเข้าทำลูกนี้ครับคือเกือบจะได้หลายครั้งแล้วครับแต่ว่าเกือบละช่องเยอะมากครับในช่องให้เลือกแบบนี้มันโอมาซ่าแข่งต่อมาลูกนี้ได้ตั้งงั้นแล้วยิงอีกทีโอ้ยเรียบร้อยครับ4-1ครับตัวบาซ่าโอ้โหมันได้อย่างไงครับจาก4ประตูนี้โอ้โหคือตอนนี้กัวบาซ่าเนี่ยขึ้นมาเป็นถึงวิ่งคนละช่องนะครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับเกือบไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ก็แมตช์ที่โอ้โหล็อกที่สุดประเทศไทยลานะครับ